เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะเมื่อเราปลือตานิดหน่อยพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายสบายตั้งสบายตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้ใสใสใจเย็นเย็นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งต้องปล่อยวางใจของเราจะได้เกลียงเกลียงใสๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีทีเดียวเราว่าจะเป็นฐานที่ตั้งของใจของเรานอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านก็จะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้น
จนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะใช้วิธีการอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานหรือว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เองทางที่จะบรรลุก็ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นเส้นทางสายกลางที่อยู่ภายในตัวของเราหมายเอาถึงทุกๆคนในโลกด้วยนะจ๊ะอยู่ในตัวของเราตรงนี้แหละซึ่งเป็นทางที่จะทำให้เราบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเนี่ยกิเลสอาสวะตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่ห่อหุ้มบังคับกายภายในแต่ละกายเป็นยันจันเข้าไปนะจะถูกกระทะล่อนกลั่นเก็บไว้สะอาดหมดด้วยใจที่หยุดนิ่งนี่แหละหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนใจก็จะตกศูนย์เหมือนเราหล่นตกจากที่สูงลงไปข้างล่างนั่นแหละคืออาการที่ใจตกศูนย์พอถูกส่วนตกศูนย์ก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันจะเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะแล้วเหมือนเพชรใสใสจนกระทั่งใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่เราเคยผ่านมาอย่างนั้นแหละใจมันจะใสๆมีความสุขสุขในระดับที่ไม่อยากได้อะไรมันนิ่งนิ่งชุ่มชุ่มอยู่ภายในดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานมาดวงนี้มาพร้อมความสุขใจก็อยากจะอยู่กับความสุขก็จะหยุดนิ่งอย่างนุ่มๆจนกระทั่งนิ่งนุ่มนิ่งแน่นแล้วก็นอนถูกส่วนดวงก็ขยายกว้างออกไปขยายออกไปเองรอบตัวเลยและใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายใน
ก็จะเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งคือดวงศีลในทํานองอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆจากนั้นหยุดในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอใจนิ่งอยู่ในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาอยู่ที่กลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณนัสสนะหกดวงนี้ซ้อนกันอยู่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่ในตัวของเรานี่แหละจะคลั่นใจของเราเนี่ยให้ใสให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นตัวเราเองนั่งสมาธิอยู่ตัวเราเองนั่งสมาธิอ่านหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในวัยที่เจริญกว่ากายภายนอกกายนี้จะละเอียดอ่อนนุ่มนวลเมื่อใจเราอยู่ในกลางกายโดยละเอียดก็จะดำเนินเข้าไปอย่างนี้แหละจะเคลื่อนเข้าไปเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆในกลางกายมันละเอียดก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบไปจุดในกลางกายทิพย์หยาบก็จะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดปล่อยใจหยุดอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดถูกส่วนเงาก็จะเข้าถึงกายรูปภพหยาบใจหยุดอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบถูกส่วนก็เข้าถึงกายรูปภพละเอียดจะหยุดอยู่ในกลางกายรูปภพละเอียดถูกส่วนก็เข้าถึงกายอรูปภพหยาบใจหยุดในกลางกายอรูปภพหยาบถูกส่วนก็เข้าถึงกายอรูปภพละเอียดพอใจหยุดในกลางกายรูปภพละเอียดถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมกายธรรมโคตรภูหน้าตักยานกว่าห้าวานิดหน่อยเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วเป็นเพชรสว่างเจิดจ้านี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเป็นกายของพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วแปลว่าวัตถุที่มีมูลค่าและคุณค่าพุทธะก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรู้แจ้งเห็นแจ้งหนึ่งตลอดเรียกว่าพุทธรัตนะกายทั้งก้อนประกอบด้วยธรรมทั้งหมดเรียกว่ากายธรรมใสบริสุทธิ์ถึงกายนี้ละจ้ะซึ่งจะเรียกว่าเข้าถึงสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงแค่เข้าถึงได้แล้วก็จะมีความสุขความบริสุทธิ์ปิดประตูอาบายเปิดประตูสวรรค์ไปสู่อายตนะนิพพานได้จะไปสู่อายตนะนิพพานได้ก็ต้องกายธรรมนี้แหละซึ่งก็จะมีเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆในทํานองเดียวกันทั้งหมดนี้มีอยู่ในกายของตัวของเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเกิดกันมาชาติหนึ่งก็ต้องศึกษาเรียนรู้ต้องเข้าถึงกายธรรมหรือพระธรรมกายในตัวให้ได้ไม่งั้นชีวิตไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยในชีวิตแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต
้องเข้าถึงกายธรรมนี่แหละจึงจะเอาตัวรอดได้ได้เป็นเรื่องที่สำคัญนักทีเดียวโดยเฉพาะชาวพุทธจะต้องเข้าถึงต้องให้รู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะและทั้งสามสิ่งนี้เนี่ยมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงถ้าเข้าถึงอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงบวชเป็นพระแล้วจะได้อานิสงส์ใหญ่แห่งการบวชจะได้ชื่อว่าบวชสองชั้นก็ต้องเข้าถึงกายนี้แหละเข้าถึงกายพุทธรัตนะในกลางกายพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นดวงธรรมใสๆเป็นคลังแห่งความรู้ข้อมูลต่างๆอยู่ในนั้นข้อมูลของชีวิตเรื่องราวสรรพสัตว์สรรพสิ่งก็อยู่ในนั้นแหละในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะสังฆรัตนะอยู่ในกลางธรรมรัตนะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้แยกออกจากกันไม่ได้แยกกับพระรัตนตรัยถ้าแยกกันโดยชื่อก็พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแต่ทั้งหมดต้องไปด้วยกันนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่จะจำแจ้งคำนี้ต่อเมื่อได้เข้าถึงมีประสบการณ์ไปในกล่าวถึงรัตนะทั้งสามอย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าพระก็ให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งประคองใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะว่ารัตนะทั้งสามนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แต่ว่าละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับวิธีประคองใจให้หยุดให้นิ่งให้บริสุทธิ์ให้ละเอียดแล้วก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นำใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้โดยผู้ที่มาใหม่จะต้องกำหนดบริกรรมมาในมิตรคือภาพทางใจเนี่ยให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นถ้าการกำหนดบริกรรมในมิตรเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ให้นึกอย่างธรรมดานะสบายสบายนี่สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืม
รึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นนะจ๊ะนึกอย่างสบายสบายแต่อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปเค้นภาพนึกเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆและสบายสบายต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนี้อยู่ในกลางท้องอาจจะเป็นดวงใสๆหรือจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะอย่างนี้ก็ได้ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนี้อยู่ในกลางท้องของเรานี่สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะอย่างง่ายๆนึกอย่างสบายๆถ้านึกแล้วไม่สบายไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะต้องสบายนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ